สวัสดีครับต้อมสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อมซ่าเองครับวีครับแหมอยู่กับเราสองคนอีกแล้วเจอหน้ากันแบบนี้นะครับกับรายการวาไรตี้เรื่องหนังที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างๆหมอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินๆกับรายการนอนดูหนังเราจะมาคุยกันเรื่องหนังต่างดาวหนังต่างดาววันนี้คือ Star Trek ใช่ไหมมหากาพย์ความสนุกนะครับของการบุกออกไปนอกโลกแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดแล้วกันแต่ช่วงนี้ไปดูหนังใหม่กันก่อนนะครับผมในช่วงของหนังชนเตียงหนังใหม่ที่เราจะตกใจอะไรครับหนังใหม่ที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้มีหลายเรื่องใช่ครับเรื่องแรกเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ตั้มจะแนะนำก็คือเรื่อง Everybody Wants Some อ๋อใช่เลยครับถัดมาเป็นหนังแนวผีสยองขวัญชื่อว่า Lights Out Lights Out ถัดมาเป็นหนังที่เป็นประเด็นหลักของวันนี้คือเรื่อง Star Trek Beyond สุดท้ายคือหนังไทยที่อาจจะเล็กๆแต่มีความน่าสนใจก็คือชื่อเรื่องว่ามหาสมุทรและสุสานนะครับผมเรื่องแรกว่าไงเรื่องแรกนะครับEverybody Wants Some นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนครับเรื่องนี้นะครับผู้กำกับสร้างตัวละครเจคนะครับหรือว่าเบลคเจนเนอร์นะครับเพื่อพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปสัมผัสชีวิตในบ้านของนักกีฬาเบสบอลนี่ทำให้ได้รู้จักนะครับกับระบบรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ผองเพื่อนอีกทั้งกฎระเบียบที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตร่วมกันมีทั้งการเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันตามภาษาผู้ชายวัยรุ่นนะครับมีไปเที่ยวผู้หญิงบ้างอะไรบ้างแต่หนังไม่ได้พูดถึงเวลาที่มันยาวนานเป็นแค่เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงสั้นจริงๆนะครับรวมถึงการเที่ยวมองสาวๆแถวหอพักหญิงก็เลยทำให้เจคเนี่ยได้พบรักแรกนะครับแล้วก็เรื่องราวของทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นนั่นเองDo it.เรื่องนี้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าให้พูดว่าทั้งปีเนี่ยมีหนังดูได้แค่10เรื่องผมจะใส่เรื่องนี้ไว้ในลิสต์ที่อยากดูทำไมครับผมคือประการแรกนะครับมันเป็นหนังที่กำกับโดยผู้กำกับที่ผมชอบมากลิชาร์ดลินเคลเตอร์เขาเป็นคนที่ทำหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นย้อนวัยนะครับได้ดีมากได้ดีมากแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้เพลงประกอบที่เป็นประมาณว่าบรรยากาศยุค80นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าผู้ชายไม่ควรพลาดเรื่องถัดมาที่ผมอยากจะแนะนำมีชื่อเรื่องว่า Lights Out เป็นหนังสยองขวัญที่ว่าด้วยทุกครั้งนะที่ไฟดับตัวละครเอกของเรื่องผู้หญิงเนี่ยรีเบคก้าจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในความมืดพอเปิดไฟปุ๊บหายไปพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะเหมือนมีอะไรเงาตะคุ่มวิญญาณร้ายก็เปิดไว้ตลอดดิมันเปิดตลอดไม่ได้ไงนะครับเรื่องแล้วไม่ใช่แค่รีเบคก้าคนเดียวที่รู้สึกน้องชายของเธอนะครับชื่อมาตินก็รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทุกครั้งที่ปิดไฟเอ๊ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ทีนี้แต่เธอก็เลยแบบว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านของเธอสืบไปสืบมาปรากฏว่าต้นตอสาเหตุเกี่ยวข้องกับแม่ของเธออีกอ้าว Did we wake you?What? ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ของเธอนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของใครรู้ไหมเป็นหน้าที่ของผู้ชมต้องไปดูเองเบคก้า Are we gonna die? No. We need to find more light. แต่ตอนนี้นะครับเรามาดู5อันดับหนังทำเงินก่อนดีกว่าว่ามีเรื่องไหนแซงทางโค้งขึ้นมาบ้างไปสิครับผมเชิญอันดับที่5 Sing Street ภาพยนตร์ที่เล่าผ่านชีวิตของเด็กหนุ่มวัย14อย่างคอนเนอร์ที่ต้องรับมือกับปัญหาความยากจนของครอบครัวและต้องปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนใหม่ที่มีเพื่อนและครูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นักและเขาได้ตกหลุมรักกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าราฟีน่าพร้อมเอ่ยปากชวนเธอมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอพร้อมก่อตั้งวงดนตรีร็อกที่กลายเป็นกระแสเพลงฮิตขึ้นมาจริงๆทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 1.62 ล้านบาทรายได้รวม 5.36 ล้านบาทI actually love this band. อันดับที่4
Independence Day Resurgence ID4 สงครามใหม่วันบทโลกการกลับมาอีกครั้งของเหล่าบรรดาเอเลี่ยนที่มาพร้อมสงครามเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้มนุษย์โลกทุกคนต้องร่วมกันปกป้องโลกแต่จะทำยังไงถ้าเราไม่สามารถรับมือกับเอเลี่ยนที่มีพัฒนาการและมีพลังอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้มีเพียงชายและหญิงที่มีความกล้าหาญและความฉลาดเพียงไม่กี่คนที่จะทำให้โลกของเรานั้นหลุดพ้นจากการถูกทำลายล้างได้ทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 3.82 ล้านบาทรายได้รวม 124.97 ล้านบาทIt was the witching hour when the boogeyman comes out. อันดับที่3 The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหลอกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจินตนาการของเด็กหญิงและยักษ์ที่แนะนำให้เธอรู้จักกับความมหัศจรรย์ของดินแดนยักษ์เขาสอนเธอถึงเวทมนต์ต่างๆและความลึกลับของความฝันพวกเขาเริ่มที่จะสนิทกันแต่การที่เธอและเขามาอยู่ร่วมกันทำให้เป็นที่ต้องตาของยักษ์ตนอื่นๆโซฟีและเดอะ BFG จึงต้องกลับไปที่ลอนดอนเพื่อเตือนราชินีถึงการรุกรานที่จะเกิดขึ้นทำรายได้เปิดตัวไปที่ 10.86 ล้านบาทIs hear in all the secret whisperings of the world. The jungle consumes everything. อันดับที่2 The Legends of Tarzan.ช่วงเวลาหลายปีตั้งแต่ที่ผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันในนามทาซานทิ้งป่าแอฟริกาเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดูสูงสักในฐานะจอห์นเครตันที่3ตอนนี้เขาถูกเชิญให้กลับไปที่คองโกเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตพาณิชย์แห่งรัฐสภาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาคือเบี้ยบนกระดานของแผนสมคบคิดของกัปตันชาวเบลเยียมเฝ้าหลังแค้นและจอมบงการซึ่งทั้งหมดนั้นคือเบื้องหลังของการวางแผนก่อเหตุฆาตกรรมที่ไม่รู้สาเหตุว่ามันจะนำไปสู่อะไรทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้16.46 ล้านบาทรายได้รวม 75.14 ล้านบาทอันดับที่1 The Shallow ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวนักโต้คลื่นที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเซิร์ฟจนได้แผลเลือดออกเพียงแค่เธอว่ายน้ำกลับฝั่งก็หมดปัญหาแล้วแต่มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นเธอกลับพบว่าฉลามขาวที่ดูท่าจะหิวมากหนทางการเอาชีวิตรอดของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามทำรายได้ในสัปดาห์นี้ 17.80 ล้านบาทรายได้รวม 22.89 ล้านบาทแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรายการนอนดูหนัง